เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561ดร.ปริญญามากรินคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการประถมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2561การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่2ซึ่งภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรม Happy Time and Happy Work Plan กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ English at Work โดยคุณสวคนอิมปลองครูเลดี้เก๋ๆให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจากนั้นมีการจัดเสวนาในหัวข้อประเด็นการทำรายงานโครงงานและการทำวิจัยทางสาขาศึกษาโดยมีตัวแทนอาจารย์จาก5สาขาวิชาเป็นผู้บรรยายณห้องประชุมมงคลอาภา3ชั้น3อาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจสื่อสารองค์กรรายงาน